ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหตุการณ์เดียวกันไหมว่ามีเป็นการฆาตกรรมไม่ตอบค่ะอาจารย์คะกรณีที่การมีการเก็บชิ้นส่วนหรือว่าร่างในศพอะค่ะของเคสอย่างที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมที่เขาเก็บไว้อย่างนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะกับคดีนี้ไหมคะคาดว่าจะไปคือได้แนะนำวิธีหรืออะไรประมาณนั้นนะคะน่าจะขยายได้บ้างพยายามอยู่ค่ะเอาเป็นว่าเรามาพยายามดูว่านิติวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สถาบันนะหมายความความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์จะช่วยอะไรได้บ้างคดีนี้จะถือว่าเป็นคดีถอดบทเรียนเกี่ยวกับการเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แต่เรื่องการชันสูตรศพเลยไหมคะว่าควรแต่ละโรงพยาบาลควรจะเก็บไว้เผื่อตรวจย้อนหลังอย่างเงี้ยค่ะภาพใหญ่ของมันเนี่ยมันเป็นภาระที่หนักอึ้งของพนักงานสอบสวนกับระบบแพทย์หมายความว่าพนักงานสอบสวนต้องมีหน้าที่ร่วมกับแพทย์แต่ว่าแพทย์ในประเทศไทยเนี่ยเรามีหน้าที่โดยตรงเรื่องชันสูตรศพเราไม่เคยมีเจ้าภาพเพราะนั้นกรณีนี้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นในการสร้างระบบโดยไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนต้องมาเจอกับปัญหาว่าก็แพทย์ไม่ส่งนะแต่ว่ามันจะบอกได้เลยว่าประเภทนี้ในต่างประเทศต้องส่งสารที่สูตรโดยสมบูรณ์อะไรประมาณนี้คือช่วยให้ระบบมันดีขึ้นอาจารย์ได้ดูทั้งใช่ค่ะแต่ว่าเราพยายามทำให้ดีขึ้นมันก็ทั่วๆไปแหละอย่าลืมว่ามันมีทั้ง3ส่วนก็พยายามทำให้ดีที่สุดทุกคนเชื่อสิทุกศพที่เสียชีวิตเนี่ยหลักการตายคล้ายกันไหมเหมือนตามที่เป็นข่าวอยู่แล้วค่ะทุกคนรู้อยู่แล้วตาตาตาได้ดีกว่าหมอเพราะว่าหมอไม่ได้เป็นคนทำสืบสวนสอบสวนแต่หมายถึงว่าประสบการณ์คุณหมอน่ะแต่คล้ายกันแม้การเสียชีวิตเหมือนกันคือตายกระทำหันไม่คาดคิดผู้หญิงเป็นหลักค่ะเรียนถามท่านรองผบ.ตร.ค่ะนายบนที่นอนแล้วก็ในขวดน้ำดื่มเนี่ยที่เจอเยอะที่สุดในที่เกิดเหตุก่อนจะเสียชีวิตอันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญเลยไหมคะในคดีการก่อเหตุก็เป็นหลักฐานสำคัญนะครับนะฮะก็ส่วนนี้เราก็จะนำไปเชื่อมโยงกับบุคคลนะครับที่ยืนยันตัวบุคคลต่างๆการพบกันของแอมต่างๆนะครับนะการเชื่อมโยงคือในคดีนะครับเราต้องมีทั้งสำคัญคือความเชื่อมโยงนะครับนอกจากผลแพทย์แล้วนอกจากผลการผ่าพิสูจน์ศพแล้วนะครับนะก็เป็นความเชื่อมโยงในเรื่องของพยานบุคคลในเรื่องของสถานที่ถิ่นที่อยู่ที่พบนะครับต่างๆเหล่านี้นะก็นำมาใช้การเชื่อมโยงนะครับคดีอื่นเ